commercial invoice นะคะเป็น photo royalty ก็คือว่าเป็นค่าลิขสิทธิ์งานรูปภาพไปเอารูปภาพเขามาใช้งาน1เซตนะคะ 100,000 USD 100,000 USD อันนี้เขาให้ commercial invoice มาแล้วเราก็เลยโอนเงินค่ะเปิดไปหน้าถัดไปอันนี้เป็นใบโอนเงินไปต่างประเทศโอนที่ธนาคารกรุงเทพโอนที่ธนาคารกรุงเทพกี่บาทดูขวามือด้านล่างสุดนะคะใบโอนเงินนะ 100,000 US นะคะอัตราแลกเปลี่ยนคือ 30.58 อันนี้ใบโอนเงินนี้นะคะเนี่ยใบที่2 30.58 แล้วก็แปลงค่าเป็นเงินไทยมาได้เท่านี้ 3,58,000 ก็คือเอา 100,000 คูณ 30.58 แล้วก็ได้เป็นเงินไทยมาแล้วเราก็จะเอาเงินไทยตัวนี้ล่ะค่ะไปกรอกลงไปในแบบพ.ม.ร.54เอาไปกรอกในแบบพ.ม.ร.54ทีนี้คนเปิดไปที่พ.ม.ร.54เหมือนเดิมเลยนะซ้ายมือเราก็จะกรอกชื่อที่อยู่เหมือนกันเหมือนเดิมนะคะขวาค่ะขวาบนสุดตรงนี้คุณต้องติ๊กที่ถูกนะ 1. ภาษีหักณที่จ่ายตามมาตรา70แห่งประมวลรัษฎากร 2. ภาษีหักณที่จ่ายจากกำไรเราไม่ได้โอนเงินกำไรไปเราโอนค่าสิทธิ์ค่าสิทธิ์เป็นเงินได้พึงประเมิน40วงเล็บ3เป็นค่าสิทธิ์ไปที่ต่างประเทศซึ่งเป็นประเทศซีเรียประเทศซีเรียค่ะไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนเลยต้องหักกี่เปอร์เซ็นต์นะ15%ตอนจ่ายเงินทีนี้เรามาดูข้อที่1ค่ะประเภทเงินได้ให้ติ๊กถูกลงไปในช่องว่าเขาก็จะเขียนข้อ1ค่าธรรมเนียมค่าในหน้าไม่ใช่2อันนี้ค่ะแค่เรามาดูในเงื่อนไขตรงเนี้ยข้อที่1จนถึงข้อ11มีไหมถ้าไม่มีก็ไม่เกี่ยวกับพ.ม.ร.54เนี่ยเราดูง่ายๆแบบนี้แล้วต้องไปดูประเทศที่โอนไปด้วยนะอาจารย์ถามหน่อยค่ะถ้าสมมติว่าอาจารย์โอนไปให้กับนาย A 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 อยู่ประเทศซีเบียต้องยื่นพ.ม.ร.54มั้ยคะไม่ยื่นเพราะเป็นบุคคลไม่เกี่ยวต่อไปค่ะข้อ2ค่าสิทธิ์ในงานวรรณกรรมศิลปะและวิทยาศาสตร์ใช่ตัวนี้ไหมคะรูปภาพนะรูปภาพมันเป็นรูปภาพใช่เป็นตัวนี้เราก็ติ๊กถูกตัวนี้ค่ะเพราะข้อ3มีอีกสิทธิบัตรสูตรวูดวิวมันไม่ใช่สูตรแล้วก็ค่าสิทธิ์อื่นๆเราก็ติ๊กถูกข้อที่2เสร็จแล้วคำนวณภาษีค่ะ1เงินได้พึงประเมินที่จ่ายเท่าไหร่คะ3,58,000